ถ้าชายยังไม่แต่งงานนะครับหรือแต่งงานแล้วถ้าภรรยาให้ความต้องการทางเพศไม่ได้หมายถึงว่าภรรยาไม่สามารถหลับนอนได้ถ้ามีคู่นะครับแต่ถ้าเกิดยังโสดอยู่คือยังไม่มีคู่เนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไหมบาปไหมครับเมื่อเป็นสามีภรรยาแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต่างต้องการความสุขทางเพศนะครับซึ่งเป็นอาหารใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายนะครับมีสิทธิ์จะต้องได้ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ในการแต่งงานเนี่ยนะครับเงื่อนไขในการที่จะมีการเลิกจากกันนะครับมันก็เช่นไม่ส่งนาฟกะไม่ส่งค่าเลี้ยงดูนะครับก็สามารถที่จะเป็นเงื่อนไขในการบอกเลิกได้หรือว่าการให้ความสุขทางเพศไม่ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเงื่อนไขเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีหลายคู่อายุเนี่ยครับประมาณต้น30-40ต้นๆเนี่ยครับแต่งงานกันแล้วก็เพิ่งมารู้กันทีหลังว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่สามารถจะให้ความสุขทางเพศกับภรรยาได้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเยอะนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามันมีโรคอะไรเกิดขึ้นแล้วก็นำไปซึ่งสาเหตุการหย่าร้างกันอันนี้ในกรณีที่เมื่อกี้ถามมาเนี่ยก็คือผู้หญิงใช่ไหมที่ไม่สามารถที่จะให้ความสุขทางเพศนะครับกับสามีได้นะครับสามีต้องแสวงหาความสุขตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับว่าสามีเนี่ยนะครับจะเลือกอยู่กับภรรยายังรักภรรยาอยู่แม้ภรรยาไม่สามารถให้ความสุขทางเพศได้แต่ก็โอเคสามารถตัวเองสามารถจะให้ความสุขแก่ตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสามีที่จะตัดสินใจเอาเพราะว่าในอิสลามเนี่ยตอบสนองความต้องการทางธรรมชาตินะครับพระเจ้าก็ให้ภรรยามานะครับเพื่อเป็นการตอบสนองทางธรรมชาติและเป็นเชิง productive คือหมายถึงว่าตอบสนองทางธรรมชาติแล้วก็มีผลผลิตขึ้นมาที่เป็นลูกแต่เมื่อภรรยาไม่สามารถจะให้ได้สามีก็มีทางเลือกครับว่าจะอยู่ต่อไปและหาความสุขด้วยตัวเองนะครับต่อหน้าภรรยาหรือว่าจะไปหาภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติตัวเองได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสามีนะครับผู้ชายก็เลือกเอานะครับตรงนี้ก็มันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันว่าจะเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเพราะว่าถ้าหากผู้ชายนะครับไปหาความสุขด้วยตัวเองสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปนึกถึงผู้หญิงคนอื่นในขณะที่สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอันนี้มันเป็นบาปทางใจบาปแน่ๆอยู่แล้วนะครับพอไปนึกถึงผู้หญิงคนอื่นแต่ถ้าหากว่าโอเคเป็นภรรยาของตัวเองนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถจะตัดสินได้นอกจากสวาลาจะเป็นผู้ที่ทรงตัดสินแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ขออธิบายทำความเข้าใจเพียงแค่นี้นะครับ